รรุ่นใหม่กันบ้างนะคะอายุ30ปีอยู่ที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเขาปลูกพริกโดยปกติเนี่ยพริกโดยทั่วไปก็จะปลูกลงดินใช่ไหมคะแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนวิธีการค่ะด้วยการหันมาปลูกในกระสอบนะคะซึ่งวิธีการแบบนี้ได้ผลผลิตเร็วกว่าและปริมาณก็มากกว่าการปลูกลงดินถึง2เท่าด้วยค่ะการปลูกพริกในกระสอบแทนการปลูกลงดินของคุณเอกวัฒน์ยกกำพลหรือว่าคุณเอกเกษตรกรรุ่นใหม่วัย30ปีซึ่งเป็นชาวตำบลบ่อแดงอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นการใช้เทคนิคการปลูกพริกรูปแบบใหม่ค่ะเขาใช้สายพันธุ์พริกหอมเหลืองทองที่กำลังเป็นที่นิยมและตลาดต้องการสูงบนเนื้อที่1ไร่ปลูกพริกในกระสอบได้ถึง700ต้นหลังจากการปลูกเพียงแค่2เดือนเชื่อไหมคะว่าสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วจากการปลูกพริกที่ลงดินปกติใช้3เดือนนะคะแต่ว่าอันนี้ใช้แค่2เดือนก็ลดไปได้จำนวนหนึ่งนะคะตั้งเดือนหนึ่งนอกจากนี้ค่ะการปลูกในกระสอบเองก็ยังให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกลงดินถึง2เท่าด้วยค่ะเขาบอกว่าเทคนิคง่ายๆของการปลูกพริกในกระสอบนะคะเริ่มจากนำดินใส่ลงในกระสอบปุ๋ยประมาณครึ่งกระสอบแล้วก็นำต้นกล้าพริกลงปลูกจากนั้น2สัปดาห์ค่ะให้เด็ดปลายยอดออกเพื่อให้แตกกิ่งก้านสาขานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินพอสัปดาห์ที่4ให้เด็ดยอดทิ้งอีกครั้งเพื่อให้กิ่งก้านนั้นแล้วก็ต้นได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่เมื่อระยะเวลาปลูกครบ2เดือนนะคะพริกก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตเต็มต้นแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่อง 1-2 ปีเลยทีเดียวค่ะนอกจากรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วนะคะต้องฉีดฮอร์โมนน้ำปุ๋ยหมักปลอดสารพิษอีกเดือนละครั้งด้วยเพื่อที่จะให้ต้นสมบูรณ์แล้วก็แตกออกดอกผลผลิตต้นแบบรุ่นต่อรุ่นค่ะผู้ที่ต้องการทราบเทคนิคการปลูกพริกในกระสอบนะคะท่านสามารถโทรเข้าไปพูดคุยกับคุณเอกได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0980743953นะคะเขาพร้อมที่จะให้คำแนะนำทุกท่านนะคะในการที่จะมาปลูกพริกด้วยวิธีการใหม่ในกระสอบแบบนี้ค่ะก็ถือว่า